สวัสดีครับดูคอตอนพิเศษครับตอนนี้ก็จะสังเกตว่าผมแต่งตัวเรียบร้อยผิดปกตินะครับยังไงก็จริงๆไม่มีอะไรมากเรามาอยู่ในงานแถลงข่าวของ Microsoft Imagine Cup 2011ซึ่งกำลังเปิดตัวปีนี้ได้เปิดตัวอีกแล้วนะครับก็ปีนี้รู้สึกว่าเป็นจะยิ่งใหญ่กว่าชาวบ้านเขานิดนึงคือรอบสุดท้ายเราจะไปที่อเมริกากันไปที่อเมริกากันนะครับสำหรับคนที่สมัครก็ในงานเนี่ยจะมีการพูดถึงน้องที่ชนะมาแล้วแล้วเราพูดในรายการไปหลายทีว่าน้องที่ชนะแล้วเนี่ยเขาไปอยู่กันที่ไหนนะครับเขาไปทำงานอยู่ที่ไหนหรือว่าไปอยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อะไรฝ่ายไหนสนับสนุนบ้างแล้วมันจะสนับสนุนไปเป็นยังไงที่เราคุยกันที่ผมได้คุยกับคุณออยเนี่ยแล้วคราวนี้คือ Microsoft ก็เลยให้เกียรติมาให้ผมเข้ามาถามเลยแล้วกันขึ้นเวทีถามอะไรประมาณเนี้ยก็ยังไงเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันแล้วกันนะครับคุณปัทมาค่ะเป็นบุคคลที่น่ารักแล้วก็ดิฉันชื่นชมเขามากเขาก็นำ Microsoft มาเมืองไทยแล้วก็ส่งเสริมคนไทยในทางต่างๆแล้วก็เราได้พบกันก็ถูกชะตากันด้วยนะคะก็เลยได้ร่วมกิจกรรมอะไรดีๆอย่างนี้มาเลยตลอดค่ะปีนี้คนไทยของเราเนี่ยได้เข้าไปแข่งถึง3 category ด้วยกันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ดีไซน์แต่เป็นในส่วนของเกมดีไซน์แล้วก็Embedded Development ด้วยนั่นก็คือสิ่งเดิมที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยในไทยเนี่ยก็มีศักยภาพในการที่คิดค้นพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะตอบโจทย์หรือตามเทรนด์นะคะของความต้องการของโลกได้เช่นเดียวกันค่ะจะฝากให้น้องๆที่ไปนำชัยชนะกลับมาน้องๆที่ได้มีโอกาสตรงนี้นะคะก็สร้างรุ่นถัดไปก็ผมชื่อโอ๊กนะครับปิ่นทีสื่อเสร็จครับก็คือเรียนที่มหาลัยเกษตรภาควิศวกรรมซอฟต์แวร์และความโดดครับที่จบง่ายครับจบแล้วจบปริญญาแล้วครับชื่อเป้ธนสารวิโรจน์ง่ายครับก็เรียนจบการบริการที่เดียวกับโอ๊กครับชื่อเอ็มที่ใช้สดใสก็เรียนที่อะไรครับครับชื่อนนท์ครับนนทวัฒน์ศรีชาเรียนที่เดียวกับสามคนเนี่ยชื่อมหาลัยใดครับมหาลัยที่เดียวกันโอเคครับแรงบันดาลใจครับอย่างต้องเริ่มที่แรงบันดาลใจทำไมถึงเข้ามาแข่ง Imagine Cup ก็คือผมเนี่ยเคยแข่ง Imagine Cup มาแล้วครั้งหนึ่งก็คือปี2008ก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ได้ที่แบบเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นเหมือนโค้ชด้วยก็คือได้ลองแข่งมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นได้เป็นตัวแทนไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็เหมือนกับก็ตอนนั้นก็แพ้กลับมาแล้วก็แต่ว่าได้ประสบการณ์เยอะเพราะว่าแพ้ด้วยแหละต้องทำให้เราชนะครับก็คือเหมือนกับได้ไปเห็นไอเดียของอีก68ประเทศว่าแบบมันเจ๋งแล้วก็นี่ก็คือสุดยอดการแข่งขันซอฟต์แวร์ของโลกจริงๆแล้วก็คือกลับมาด้วยความตื่นเต้นที่จะอยากกลับไปแข่งใหม่อีกรอบครับก็คือเราไม่รู้สึกท้อหรอกหรือที่พวกนี้เก่งๆตั้งเยอะตั้งแยะมาครั้งที่แล้วก็คือรู้สึกว่ามันยากครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกท้อครับก็คือรู้สึกอยากที่จะกลับไปแข่งอีกครั้งหนึ่งก็นี่ก็ปี4ก็เลยรวมทีมกันก็เลยชวนเพื่อนอีกสักคนมาแข่งอีกครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างครับรู้สึกได้มารวมทีมกับโอ๊คแล้วเข้าไปแข่งมาในชิงคำก็คือพวกเราก็เป็นกลุ่มเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทกันในมหาวิทยาลัยครับแต่ว่าก็ตอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยโอ๊คกับเป้เนี่ยจะเป็นเหมือนกลุ่มทำงานเดียวกันส่วน M and N เนี่ยจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคราวนี้ก็คือมารวมตัวกันนะครับแล้วก็รู้มาว่าโอ้เขาก็คือไปแข่งนู่นแข่งนี่มาเยอะครับ
แล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยคือผมอันนี้เป็นรายการแรกสำหรับผมนะครับที่เคยแข่งอะไรมาไอตอนเข้าแข่งรายการผมก็ทำฟรีแลนซ์ผมก็สนใจผมเอาอะไรที่มันได้เงินเนี่ยตอนนั้นโอเคแล้วก็เห็นว่าอันนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วปี4ผมว่าเอาไหนก็ลองลงแข่งอะไรสักหน่อยละกันครับก็เป็นรายการก็แค่ไงเดี๋ยวเราขอเชิญ SB ขึ้นมาอีกสัก2ท่านดีกว่าเผื่อเวทีจะได้ใหญ่ขึ้นแล้วจะได้พูดรวมกันไปเลยครับในเซสชั่นนี้สวัสดีครับผมชื่อจักรพงษ์นาคเอกนะครับตอนนี้ก็เป็นกรรมการผู้จัดการนะครับของบริษัทเอ็นอยู่ชื่อบริษัทไอโอเนียครับก็เป็นบริษัทที่พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์นะครับก็ติดตั้งนะครับตอนนี้ยังพัฒนาโปรดักต์แรกอยู่ครับเริ่มก็ผมรงศักดิ์ดาวแพงครับชื่อเล่นโฉมครับก็เป็นนักพัฒนาของบริษัทวิสาทีครับซึ่งเป็นทำอยู่ในส่วนของ R&D คือ Research and Development ซึ่งโปรดักต์เขาเป็นโปรดักต์ที่ใช้บนทีวีของพวก CNN พวก EBC อะไรพวกนี้ครับคือพวกนั้นจะเป็นที่ทำกันใน R&D ครับก็ตอนนั้นผมไปแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับตั้งนานแล้วเหมือนกันปี2005แต่ตอนนั้นยังอยู่ปี2อยู่นะครับยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากครับก็ซอฟต์แวร์อะไรทำอะไรนะซอฟต์แวร์ที่ทำก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวครับพอดีโจทย์ของปีนั้นคือเป็นโปรแกรมเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการให้ทำลายกำแพงระหว่างคนครับผมก็คิดว่าเราไปท่องเที่ยวประเทศต่างๆนะครับคือเรื่องภาษาเนี่ยหรือว่าเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆมันเป็นปัญหากับเรามากเลยโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับที่ผมไปเนี่ยคุยกันอะไรไม่ได้เลยนะครับคือไม่มีใครพูดด้วยได้เลยใช้ภาษามือไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเป็นอะไรที่ลำบากมากครับโปรแกรมที่ทำก็จะเป็นโปรแกรมบนมือถือนะครับก็ตอนนั้นใช้เทคโนโลยีเวฟเฟอร์วิดเพิ่งเริ่มเลยนะครับเวฟเฟอร์วิดเนี่ยเพิ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากครับก็เป็นคอนเนคกับเฟอร์วิดต่างๆเป็นเฟอร์วิดด้านการแปลภาษาด้านแผนที่นะครับรวมเอาทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถท่องเที่ยวในประเทศได้อย่างง่ายดายขึ้นพอผมจะเป็นในปี2008ซึ่งมันเป็นทีมเดียวกับโอคอนดีไนก็ไปตัวผลงานก็คือเป็นผลงานที่ควบคุมระบบไฟการใช้ไฟพลังงานทั้งหมดของในตัวบ้านโดยมีการเอากล้องวิวแคมแล้วก็การเซ็นเซอร์จับแสงอะไรนี้มาเพื่อประยุกต์คือตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆจะราคาแบบเป็นคอร์สที่ต่ำมากๆแล้วก็มีการนำหลายๆอย่างเพื่อเข้ามาประยุกต์ให้มันประหยัดพลังงานได้มากที่สุดในส่วนนี้ก็จะเป็นของผลงานที่ชื่อด้วยอะไรครับสำหรับรายการแข่งขันนี้นะครับก็คืออยากจะบอกน้องๆว่ามันให้อะไรกับชีวิตเราแล้วก็ให้ประสบการณ์อะไรมากมายเพราะว่าลำพังเนี่ยเราเรียนอยู่แต่ในห้องเรียนเนี่ยเราเรียนเพื่อที่จะพัฒนาโปรแกรมให้ดีดีไซน์ให้ดีโครงสร้างให้ดีแต่ Imaging Club เนี่ยคือการทำซอฟต์แวร์บนโลกจริงๆก็ในเรื่องของเด็กไทยเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งนะครับก็อยากให้กล้าแสดงออกมาลองจินตนาการออกมาหาโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มาช่วยพัฒนาทั้งสังคมและโลกต่อไปคือเราคือทุกคนมันมีความสามารถของตัวเองอยู่แล้วแต่คือบางคนเนี่ยอาจจะจำกัดความสามารถของตัวเองไว้ด้วยความกลัวใช่ไหมคือบางครั้งเราไม่กล้าแสดงออกมาเรากลัวที่จะล้มเหลวแล้วจนโจทย์ตัวเองมองว่าเราทำมันไม่ได้นะแต่คือไอ้ความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรากล้าขึ้นไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเงี้ยแล้วก็สำหรับน้องๆปีหน้าเนี่ยบอกกันซ้อมเลยว่าเตรียมรับมือไว้เพราะว่าน้องเนี่ยเยอะมากแน่นอนนะครับหนึ่งคือเพราะว่าเขาไป USA กันครับแล้วก็พวกผมจะชนะมาด้วยเลยคือผมได้ฟีดแบ็กมาว่าปีหน้าเนี่ยคนจะลงสมัครเยอะมากว่าให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะว่าอย่างพวกผมเนี่ยก็คือเตรียมตัวกันมานานมากหลายเดือนกว่าจะไปถึงได้แล้วก็เรื่องของการแข่งขันเนี่ยอยากจะให้ทำในสิ่งที่ชอบครับถ้าเราทำในสิ่งที่ชอบแล้วเนี่ยเราจะสามารถอยู่กับมันได้นานๆมีความสุขกับมันแล้วเราทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีก็ตอนนี้น้องสองคนกำลังมีกล้องเข้าประมาณ30ตัวคนอีกประมาณ700นะครับดูแต่ว่าน้องเป็นพี่อยู่คนเดียวผมชื่อปัญญาไพศาลวิพัฒน์พงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อแบ๊ดเจ้าของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกษตรนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับ
สวัสดีครับผมชื่อว่าแสงเจริญมณีทวีสิทธิ์ครับชื่อเล่นชื่อโทนี่ครับก็จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็ปัจจุบันทำงานอยู่ในกสทชทีออฟฟิศดอทคอมครับก็ทุกวันนี้ก็มีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าตอนความฝันเล็กๆตอนเราเด็กๆเนี่ยเราบอกว่าเคยมีความฝันว่าอยากจะทำงานกับบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมันก็ได้เป็นจริงขึ้นมาถ้าเกิดให้ผมตอบอะไรที่ทำให้ผมมาสู่ความสำเร็จในปัจจุบันนี้ได้น่าจะเป็นความชอบและความรักในสิ่งที่ทำน่าควรจะทำอะไรที่ตัวเองชอบเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอะไรที่ตัวเองชอบเนี่ยก็จะมีเวลาทุ่มเทให้กับมันพัฒนาตัวเองทุกวันก็ตอนนี้ครับอยู่กับพี่ต้นเป็นพ่องานงานนี้ครับอย่างนั้นใช่ไหมครับสวัสดีครับได้จะเป็นพ่อเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นลุงป้าไม่ได้เป็นเนี่ยเจดันดันน้องทุกรุ่นเจดันไม่ได้เป็นป่าดันได้ป่าดันเป็นป่าดันป่าดันอย่างนั้นดีกว่า2010อ่ะเป็นปีแรกที่พี่มามีส่วนดูโครงการนี้นะอันนึงที่เห็นเลยเนี่ยครับจากการที่พาน้อง3ทีมจาก3มหาวิทยาลัยแข่งที่โปแลนด์เนี่ยเราก็ไปเห็นทีมอื่นๆทั่วประเทศเอ้ยไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วโลกเลยไอ้นี่ว่าที่หนึ่งแต่ละประเทศมาเนี่ยที่ว่าเจ๋งนะเฮ้ยว่าเจ๋งที่สุดของแต่ละประเทศมาแล้วเนี่ยพี่เห็นแล้วพี่บอกได้อย่างน้องเด็กไทยสู้ได้ฉะนั้นเนี่ยจริงๆขอให้พอเรามีไอเดียเนี่ยขอให้กล้าออกมาเท่านั้นเองนะครับกล้าออกมาแข่งเราไม่ต้องไปคิดว่าจะแพ้ชนะขอให้แบบขอมีส่วนร่วมขอให้ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบเนี้ยไม่ต้องคิดว่าเพื่อจะชนะเลยเอามาแข่งใช่ว่าขอแจมมาดูบรรยากาศคือจริงๆอย่างที่เห็นหลายๆทีมนะฮะที่เขาชนะเอารอบประเทศไทยก่อนเลยหลายๆทีมเนี่ยส่งตั้งแต่ตัวเองอยู่ปี2ใช่ไหมแบบมาลองปีแรกมาเซิร์ฟลองไปน้ำขั้นตอนการสมัครในประเทศไทยเนี่ยจริงๆซิมเปิลมากเลยครับน้องฟอร์มทีมมา4คนใช่ไหมครับทั้ง4คนก็ไปรีจิสเตอร์ตัวเองเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์นั่นแหละครับไปที่www.microsoft.com/thailand/imagine-cup นะครับก็ลงทะเบียนซะลงทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยบนเว็บไซต์จะมีproposal template ให้ดาวน์โหลด3-4หน้านะครับก็กรอกๆไปกรอกไปบอกว่าเราไอเดียเราคืออะไรโซลูชันของเราเป็นยังไงแก้ปัญหาอะไรแบบนี้นะครับกรอกมาอ๋อคือส่ง proposal อย่างเดียวก่อนเลยยังไม่ต้องสร้างอะไรเลยอ๋อเหรอในเบื้องต้นเอาไอเดียล้วนๆเอาไอเดียเลยเอาไอเดียเลยนะครับแล้วทางคณะกรรมการเนี่ยเขาจะคัด proposal ที่เด่นๆขึ้นมาเนี่ยหยิบมือนึงครับดูความเป็นไปได้อะไรต่างๆที่ดูแล้วเอ้ยอันนี้น่าลองน่าลองนะครับดูแล้วที่มันเป็นไปได้มันแบบไม่เวอร์ไม่ถึงแบบไปดาวังคงอังคารอะไรอย่างนี้นะก็ดูนะฮะแล้วก็เขาก็จะคัดออกมานะครับเขาจะคัดออกมาเหลือ10 proposal นะครับแล้วก็10 proposal ที่เข้ารอบเนี่ยอันดับแรกได้รางวัลเลยนะฮะเหรอฮะคือ10ทีมนี้เข้ารอบนี้กระดาษแค่นี้พอเลยกระดาษแค่นี้เอาให้รางวัลเอาไปก่อนเลยรางวัลเบื้องต้นเอาไปก่อนทีมละ 4,000 บาทโอ้โหใจปั้มอุ่นเครื่องใจปั้มไม่ธรรมดาะนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าเราเข้ารอบ10ทีมปุ๊บเนี่ย 4,000 นี้ยังไม่ต้องเขียนโค้ดยังไม่ต้องเขียนโค้ดขอให้เข้ารอบเอาไปเลย 4,000 แล้วโปรเจกต์อันนี้ถามนิดนึงว่ามันต้องดูไหมว่าสามารถทำได้เสร็จในเวลาแข่งโอเคตอนนี้เรามีวางเฟรมไทม์เฟรมไปแล้วชัดเจนนะครับก็คือว่าproposal เนี่ยเดดไลน์ในการส่ง proposal คือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงภายใน12ธันวาคม2553ณบัดนาวไปถึงสิ้นปี12ธันวาคม2553นะครับพอเรารับ proposal แล้วเราจะขอเวลาประมาณ1อาทิตย์กรรมการเขาจะตรวจทาน proposal ใหญ่เลยนะครับเพียงจำเป็นมากนะน้องก็ต้องเขียน proposal ที่มันน่าสนใจดูไอเดียมีความเป็นไปได้เขาจะส่งมาเป็นพันๆใช่นะครับแล้วเราต้องเด่นเราต้องเด่นเสร็จแล้วเนี่ยวันที่20ธันวาคมคือ1อาทิตย์หลังจากนั้นเราจะประกาศผลว่าใครเข้ารอบ10ทีมแล้วจะได้ 4,000 บาทไปก่อนวันที่11มกราเนี่ยนะครับหลังจากเปิดปีใหม่กลับมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีคิกออฟมีตติ้งกันแล้วก็เริ่มมีการเทรนนิ่งกันหมายถึงว่าเจอหน้าเจอตากันเลยว่าน้องที่เจอกันตัวเป็นว่ามีใครบ้างเป็นยังไงทีมเป็นยังไงมาแชร์กันนะครับเราก็จะเริ่มมีเทรนนิ่งให้ในช่วงนั้นนะครับแล้วน้องเนี่ยคือแน่นอนช่วงนั้นน้องพอรู้ว่าตัวเองเข้ารอบปุ๊บน้องต้องรีบสร้างซอฟต์แวร์แล้วนะต้องลุยละต้องลุยละนะครับอย่าไปเที่ยววันที่4กุมภากลับมาแข่งขันรอบเซมิไฟนอลโอ้นะครับแปลว่าน้องต้องไอซอฟต์แวร์โปรโตไทป์เนี่ยมาพรีเซนต์แล้วนะมาพรีเซนต์ให้กรรมการดูแล้วนะครับ10ทีมวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยเราจะคัดเหลือแค่6ทีมสุดท้ายเอ้ย4ทีมผู้บิด4ทีม10เหลือ4นะครับแล้ว4ทีมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะแอนนาวส์
โอเควันที่4กุมภานะแล้วก็วันที่11กุมภาจ้ะจะเป็นรอบไฟนอลอ๋อต่อเลยอีกวิกหนึ่งอีกวิกหนึ่งถัดมาเนี่ยเราจะประกาศผลวันที่11เลยว่าใครเป็น4ทีมสุดท้ายแล้วพรีเซนต์วันนั้นเลยสี่ทีมสุดท้ายไม่ต้องมาตั้งตัวเลยไม่ต้องละคือทุกคนถือว่าวันที่4เนี่ยเตรียมตัวมาพร้อมลุยแล้วนะครับแล้วเย็นวันที่4เย็นวันที่11ผู้บีแล้วเย็นวันที่11ประกาศผลเย็นนั้นเลยรู้ปั๊บรู้เลยใครเป็นที่1คะแนนที่1ประเทศไทยใครจะได้ไปนิวยอร์กนะครับได้รับรางวัล 100,000 บาทรางวัลประเทศนะ 100,000 บาทได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะครับและแน่นอนที่1ได้ไปนิวยอร์ก USA ครับที่2ก็มีเงินรางวัลลดหลั่นมาเหลือ 50,000 บาทที่3ที่4นะครับวันนั้นจบรู้ข่าวรู้เลยนะครับวันที่11กุมภาพันธ์รู้แล้วว่าใครจะไปนิวยอร์กกับเราครับการแข่งรอบที่นิวยอร์กนะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่9กรกฎาคมอ๋อเราก็ยังมีเวลาอีก4เดือนอีก 3-4 เดือนในการที่เราทำให้มันเสร็จจริงๆต้องให้มันเนียนใช่แล้วก็ช่วงนั้นน่ะ Microsoft ในทีมพวกพี่ๆเนี่ยก็จะมาช่วยโค้ชน้องเลยอ๋อคราวนี้แบบลุยกันให้เต็มที่คุณพลลงมาเลยแน่นอนนะครับช่วยกันเต็มที่นะครับถือว่าน้องเป็นทีมชาติไทยแล้วทีมชาติติดอย่างงี้ถูกต้องถือว่าน้องเป็นทีมชาติไทยแล้วนะครับแล้วก็อีกอันที่อยากประชาสัมพันธ์นะน้องอย่าลืมว่ามีแคตตาล็อกย่อยอื่นๆอีกในของ Imagine Cup นะครับคือโอเคที่เราคุยกันเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องซอฟต์แวร์ดีไซน์ซอฟต์แวร์ดีไซน์เลยซึ่งแน่นอนเป็นแคตตาล็อกหลักแคตตาล็อกใหญ่ที่สุดนะครับแต่ยังมีแคตตาล็อกรองนะครับคือเกมดีไซน์นะครับพี่เชื่อว่าเด็กไทยก็เก่งคนที่อยากทำเกมใช่ทำเกมไปแข่งนะครับแต่แน่นอนว่าโจทย์ก็คือกว้างๆคือว่า IT ไปแก้ปัญหาโลกเพราะฉะนั้นเกมมันต้องแก้ปัญหาได้ของเกมน้องเนี่ยมันก็ต้องแนวแก้ปัญหาโลกนิดนึงมันต้องแก้ปัญหาอันนั้นเกมนะครับอีกอันนึงคือ Embedded Developmentอันนี้เนี่ยฝังตัวในระบบใช่ระบบไอ้ประมวลผลฝังตัวคือพูดง่ายว่าน้องต้องทำเขาจะมีเป็นฮาร์ดแวร์บ็อกซ์มาให้แล้วน้องก็สามารถจะสร้างฮาร์ดแวร์สักตัวหนึ่งมาประกอบกันก็เนี่ยโชว์ทั้งโซลูชันนี้เนี่ยออกมาให้เขาดูเพราะบางอย่างซอฟต์แวร์มันแก้ปัญหาได้ไม่หมดก็เอาฮาร์ดแวร์เข้ามารวมตัวอย่างเงี้ยอย่างหุ่นยนต์อย่างเงี้ยเรามีหุ่นยนต์สักตัวเรามีบ็อกซ์มีซอฟต์แวร์ในการคอนโทรลมันเข้าหมวดไอ้ embedded embedded ใช่ครับใช่ครับอันที่3อันที่4คือดิจิตอลมีเดียอันนี้พวกหนังสั้นเนี่ยพี่ว่าอันเนี้ยเด็กไทยก็เก่งทำพวกมีเดียพูดง่ายๆทำมีเดียนะครับแล้วก็จะมีแล้วมี IT อะไร IT challenge IT challenge IT challenge อันที่5เนี่ยอันนี้เป็นการแข่งกันพวกคอนฟิกระบบคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ network แก้ปัญหาเฮ้ยแต่อันนี้เด็กๆชอบนะผมมาชอบใช่มั้ยลงนู่นคอนฟิกให้มันออโตเมทอย่างนู้นอย่างนี้ทำให้มันอัพไทม์สูงใช่ใช่แก้ security เองอะไรก็ว่าอารมณ์นี้อารมณ์นี้นะครับทีนี้เนี่ยไอ้คัตตากรีย่อย4อันนี้เนี่ยเกมดีไซน์ embedded development digital media แล้วก็ IT challenge เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันที่ว่าน้องเขียนโปรโพโซส่งตรงเข้าเว็บไซต์ imagine.com กลางเลยมาเป็นภาษาอังกฤษเลยเป็นภาษาอังกฤษลุยเลยฮะนะฮะแล้วก็คือพูดง่ายว่าส่งตรงไปที่เมืองนอกนะครับแล้วที่สำนักงานใหญ่ของเราเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการของแต่ละแคตตาล็อกนะครับเขาจะเป็นคนเลือกเองว่าจะเอาใครไปแข่งรอบไฟนอลอันนั้นคือไม่ต้องผ่านมือของประเทศไทยเลยไม่ผ่านมือของประเทศไทยวิ่งไปลุยกันที่อเมริกาใช่ครับใช่ครับเพียงแต่ว่าหน้าที่ของพวกเราคือว่าประชาสัมพันธ์ให้น้องๆรู้จักว่ามันจะมีแคตตาล็อกย่อยอีกนะเพราะว่าน้องบางคนอาจจะไม่ถนัดเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช่ใช่ขอให้กล้าขอให้คือไอ้ความคิดแบบโอ้ยเราคงไม่ดีพอหรอกมันคงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วน้องนะฮะพี่บอกได้เลยนะครับขออย่าให้ก้าวออกมาอย่าให้หนังสือเรียนหรือแค่อะไรล่ะหลักสูตรการสอนเป็นกรอบในการพัฒนาอะไรเราต้องออกนอกกรอบต้องออกนอกกรอบเพราะว่าเว็บดังๆตอนนี้ซอฟต์แวร์ดังๆออกนอกกรอบกันหมดแน่นอนเพราะถ้าไม่คิดออกนอกกรอบมันไม่มีอะไรพัฒนามันก็อยู่ในกรอบนะใช่โอเคครับยังไงวันนี้คงเรียบร้อยสำหรับทุกคนคงได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ Imagine Cup แล้วแหละยังไงต้องขอบคุณพี่ต้นมากครับขอบคุณครับครับโอเคนี่สัมภาษณ์นอกรอบนะครับก็เดี๋ยวแนะนำตัวเลยครับอีกรอบหนึ่งผมอ๋อมอุดมศักดิ์ครับก็ทำงานเป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ป๊องศักดิ์ครับผมโอเคครับผมป๊อปครับสรุปอุดมการครับก็ทำงานที่ดีกว่าอ๋อมครับบริษัทวิสอาร์ทีครับผมครับผมชายครับจักรพงษ์นักเดชตอนนี้ทำงานเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทอโยเดียครับอโยเดียทำอะไรครับอ๋อทำเกมออนไลน์ครับเดี๋ยวได้เห็นกันตอนต้นปีหน้าอ๋อยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนครับแพลตฟอร์ม PC ครับPC ครับเป็นไงบ้างครับ
Imagine Cup เล่าประสบการณ์ว่าก็อย่างของผมกับป๊อปนี่จะเป็นปี2008ที่ได้ไปก็ไปที่ฝรั่งเศสก็คือเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งก็สาวๆฮึบก็นิดนึงผมคนไปเที่ยวฝรั่งเศสเยอะมากไงเป็นที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วไงคือเราไปแบบเห็นคนเยอะแยะมากที่เลือกแข่งปีนี้เพราะฝรั่งเศสใช่เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าเออเราอยากไปฝรั่งเศสไงแต่เราแบบว่าถ้าเราไปเองก็ไม่ต้องไปช่วงไหนอะหน้าร้อนช่วงเดือนไหนเดือนมิถุนาต่างๆปีโอ้มิถุนานี่มันหน้าร้อนใช่ครับอากาศกำลังดีแต่ก็มีฝนตกบ้างนิดนึงใช่ก็คือไอ้ปัจจัยไอ้แรงบันดาลใจแรกเลยคืออยากเออเห็นว่าโปรแกรมมันเจ๋งดีอยากที่จะไปทดลองคือตอนที่ Microsoft มาแบบมาจัดแคมเปญที่มหาลัยนี่คือโดดเรียนไปเลยคือผมโดดเรียนไปฟังเลยโดดเรียนเป็นปกติอยู่แล้วคือพิเศษหน่อยวันนั้นอันนี้ก็โดดเรียนให้มันมีประโยชน์กับชีวิตประโยชน์อีกนิดนึงก็คือถึงกับโดดเรียนไปฟังปุ๊บเออก็เออให้เอามามีประโยชน์แจมแจมได้แจมได้ทายอยู่จะไม่เป็นไรสวัสดีครับนี่ดูขอครับแนะนำตัวแนะนำตัวครับเป้ครับธนสันติโลพิทินนันครับนี่เป้อารักนนท์ครับนนทวัฒน์ครับอันนี้ไม่มีชื่อดาราเอ็มพิชัยสดใสครับอันนี้เอ็มอัธพลเอ็มเดอะสตาร์แล้วกันโอเคแล้วนี่ดาราอันนี้ก็มาจากเกษตรเหมือนกันใช่รุ่นแรงบันดาลใจก็มาต่อๆกันจากพวกคาถาเรียนที่เดียวกันต่อแรงบันดาลใจกันโอเคอะไรคือเรื่องที่ยากที่สุดในการแข่งเอ็มไอชินครับไอเดียครับใช่ไอเดียเพราะว่าไอเดียไม่เสียทางนะไอเดียแต่มันคิดยากยากตอนคิดยากมันมีนอนตดทีนึงก็ได้หรือมันไม่ได้มันมีโจทย์ไม่ได้คือต้อง brainstorm กว่าจะได้ไอเดียก็คือ imagine cup เนี่ยมันมีโจทย์ของแต่ละปีอยู่เสร็จแล้วก็ตัวไอเดียเราก็ต้องไปตอบโจทย์นั้นจริงเสร็จแล้วสมมุติถ้ามันไม่หวือหวาไม่แบบ innovate มันก็ไม่เด็ดกรรมการเขาก็มองว่าแบบเออมันก็แค่อย่างนี้ทั่วๆไปบางทีมันเห็นว่าแพ้ชนะกันตั้งแต่ไอเดียแล้วอะไรอย่างนั้นเลยคือบางทีไอเดียเราไม่ดีเราไม่ยังจะแถไปไอเดียที่อยากทำกับไอเดียที่การแข่งทางนี้เผอิญมันไม่เข้ากันวะมันก็มีคือบางทีไอเดียมันเจ๋งแล้วบางทีมันทำไม่ได้จริงอะไรใช่ครับก็แล้วเราแก้ไงอะไรคือจุดตรงกลางก็คือเราเนี่ยตั้งใจว่าจะแข่งอันนี้หรือใช้กำลังต่อไม่ใช้กำลังครับก็คือเถียงกันด้วยเหตุผลนะครับโอเคคือเหมือนกับพวกเราก็ต้องเลือกไอเดียไอที่มันทำแล้วมันชนะพูดกันตรงๆก็คือพวกเราเนี่ยตั้งใจว่าจะคิดไอเดียกันให้ได้ก่อนถ้าคิดไม่ได้ก็ไม่ลงทำใช้เวลาคิดนานไหมเดือนนึงครับเดือนนึงแล้วทำกี่เดือนทำ4-5 เดือนไม่ได้อ่ะมีอะไรที่อยากจะฝากไว้ว่าก็น้องคือเนื่องจากไม่เหมือนที่อื่นนะไม่เหมือนที่อื่นก็คือมาทำเถอะครับน้องคือมันเป็นประโยชน์สำหรับน้องก็มันเหมือนกับว่างานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างงานพวกการแข่งขันเล็กๆอะไรอย่างงี้แต่การแข่งขันเล็กๆก็เหมือนพัฒนาฝีมือแต่การที่น้องได้เป็นที่1ในงานเนี้ยน้องจะได้ประสบการณ์ออกไปแบบไปเจอโลกกว้างที่มากกว่าเดิมอะไรต้องโลกกว้างเจอโลกกว้างโอเคอ่ะครับมีบทอยากฝากก็ลองมาลองดูครับเพราะว่านอกจากจะได้ท้าทายในการแข่งขันแล้วได้ประสบการณ์ได้เห็นสิ่งใหม่ๆอีกเยอะแยะเลยที่เขามาโชว์กันครับถ้าปีนี้ไปอเมริกาอะไรอ่ะนิวยอร์กอ๋อปีนี้น่าไปมากน่าไปมาก2011กลับไปสมัครเรียนอีกแล้วเนี่ยอยากให้มาแข่งกันเยอะๆครับมันเป็นมากกว่าการแข่งขันนะต้องลองมาดูถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงมันคืออะไรมันคือ Imagine Cup อยากให้แค่ลองสมัครก็ลองสมัครดูครับแล้วเดี๋ยวจะดูเองว่าเป็นยังไงแรงบันดาลใจมันใหม่พี่ว่ายแล้วครับน้องส่งเถอะครับมันมีประโยชน์กับชีวิตน้องจริงๆเอาก็คนสุดท้ายนี่สวยเลยคนสุดท้ายก็ไม่รู้จะพูดอะไรตอนแค่มาถึงตรงนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เหมือนพวกมันได้พูดมาครับเอาแบบไม่ได้ก็คือไอเดียไงไอเดียใช่อันนี้สำคัญคือน้องคือหลายๆคนเรามีความฝันเด็กๆอ่ะเด็กๆบางทีเราคิดอะไรคิดแบบเด็กๆจริงๆมันเจ๋งนะแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาหน่อยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเลยหยุดแค่นั้นถูกไหมคราวนี้คืออยากให้น้องๆเอาอย่างน้อยเอาความคิดความฝันในวัยเด็กเนี่ยคิดหายแล้วอยากเป็นเอามาเจอร์ทำไงก็เอามาทำมาหาเพื่อนอีก4คนมาได้ครบทีแต่งชุดให้แต่งช่วยชุดเป็นจริงเอ้ยต้องหาสปาร์ตได้
จูเลนเจอร์มัน5เลยก็หาเพื่อนอีกไม่ไงใช่ก็มีสัตว์ประหลาดก็คือคิดแบบเด็กๆมันมีคำทำแบบผู้ใหญ่โอเคอ่ะครับผมคิดว่าแบบบางทีเราตัวคนเดียวใช่ป่ะเราก็แบบคิดคนเดียวอาจจะไม่กล้าใช่ไหมแต่ถ้าเรามีเพื่อนที่แบบคิดแนวเดียวกับเราหรือแบบหาเพื่อนที่แบบเราสามารถคุยได้ว่าเราอยากจะทำแบบนี้แล้วก็รวมทีมขึ้นมาแบบเนี้ยเวลามีปัญหาหรือว่าแบบเวลาจะช่วยกันอะไรมันก็ง่ายขึ้นครับมีแบบเวลาเราเดินไปหลายคนกับเดินเป็นคนเดียวความรู้สึกมันก็ต่างกันและอย่างนี้แบบว่าเราก็แบบกล้าที่ทำอะไรมากขึ้นเพราะเราก็มีเพื่อนที่จะช่วยเราเสมอก็แบบเราก็ฟอร์มทีมขึ้นมาเพื่อจะได้แบบกล้าทำรวมพลังหลายคนก่อนหาให้ได้สี่คนหาคนรวมเป็นจูเลนเจอร์จูเลนเจอร์ต่างคนต่างคนไม่ได้ก่อนดูถ้าทางมีสาระที่สุดละเชื่อครับหรือเปล่าก็อยากน้องอยากทำอะไรก็ทำเลยครับตามไปที่ทำแล้วไม่ติดคุกจบถ้าน้องไม่ทำเนี่ยง่ายดีนะคือทำชั่วก็ได้แต่อย่าให้มันติดคุกอ๋ออย่างนี้นี่เองไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวครับตกลงรายการนี้เลทอะไรครับเนี่ยถามอีกรอบยังไม่มีเลทอ๋อครับยังไม่มีเลทคือยังโอเคอย่ามัวแต่คิดทำไปเลยคิดแล้วให้ทำโอเคยังทำไม่เป็นก็ทำเลยครับเดี๋ยวมันจะเป็นเองแต่เขาสอนให้คิดก่อนทำนะก็มัวแต่คิดเดี๋ยวจะไม่ได้ทำเราต้องก่อนคิดโอเคจบแล้วก็นี่ครับน้อง Imagine Cup ที่ชนะทั้งปีก่อนปีเก่าปีปัจจุบันนะครับก็เท่านี้ก่อนแล้วกัน